หลายต่อหลายครั้งที่เราเล่าข่าวกันไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชาวต่างชาติกับชาวต่างชาติแต่มาเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินประเทศไทยล่าสุดมาอีกแล้วท่านผู้ชมกับกรณีอุ้มแล้วก็เรียกค่าไถ่ชาวจีนกับชาวจีนด้วยกันคือมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกอุ้มหายตัวไปแล้วมีการติดต่อมาอีกทีนึงติดต่อมาหาคนรู้จักติดต่อมาหาครอบครัวบอกว่าคนที่หายไปอ่ะอยู่กับฉันอยากจะได้คืนเธอต้องจ่ายเงินมา1ล้านหยวนโอ้โหตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ5ล้านบาทอ่ะใช่ค่ะและล่าสุดก็เลยมีการไปแจ้งความกับทางตำรวจตอนนี้ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเร่งตามหาเบาะแสที่เจอคือมีร่องรอยการเผากระเป๋าใช่ของคนที่ถูกอุ้มไปในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วชายต้องสงสัยเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วหนีไปแล้วเหรอเดินทางล่าสุดเท่าที่เช็คไปฮ่องกงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพในพื้นที่ของสน.บางรักได้รับแจ้งเหตุจากชายวัย33ปีที่เป็นชาวจีนบอกว่าเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยที่เป็นนักศึกษาด้วยกันชื่อว่าเหยียนวีมินหายตัวไปนี่ฮะนี่คือรูปพรรณสันฐานของนางสาวเหยียนก็คือรูปร่างหน้าตาดีทีเดียวใช่เนี่ยฮะมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วล่าสุดเท่าที่รู้พิกัดคือ30มิถุนายนนะสิ้นเดือนมิถุนาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุรวงศ์ค่ะเสร็จแล้วปั๊บ1กรกฎาคมตัวของนางสาวเหยียนเนี่ยบอกว่าตัวเองจะไปที่ภูเก็ตทีนี้2กรกฎาคมคือวันถัดมาจากวันที่เธอบอกจะไปภูเก็ตใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพยายามติดต่อหาเอ๊ะทำไมติดต่อหาเหยียนไม่ได้อ่ะก็เลยไปหาตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็แจ้งรูปพรรณสันฐานเนี่ยท่านผู้ชมฮะบอกว่านางสาวเหยียนเนี่ยนะก็คือเป็นนักศึกษาชาวจีนลักษณะคือผอมขาวผมสั้นแล้วก็สูงประมาณ160เซนติเมตรเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนสน.บางรักก็เลยประกาศตามหาญาติส่งรูปพรรณสันฐานไปประกาศตามหาตามตัวจนกระทั่งญาติของนางสาวเหยียนทราบเรื่องเข้าจากเมืองจีนเดินทางมายังประเทศไทยแล้วประสานขอความช่วยเหลือจากสถานทูตจีนนะฮะปรากฏว่าหลังจากหายตัวไปได้พักหนึ่งใครก็ไม่รู้อ่ะบุคคลปริศนาติดต่อไปยังญาติของนางสาวเหยียนบอกจับตัวเหยียนไว้เอาเงินมาเป็นค่าไทยอ่ะ1ล้านหยวนแล้วห้ามแจ้งตำรวจนะห้ามแจ้งสถานทูตเด็ดขาดนะไม่งั้นไม่รับรองความปลอดภัยแต่ไม่ทันแล้วฮะตอนนี้แจ้งทั้งตำรวจแล้วก็แจ้งสถานทูตแล้วนะฮะแล้วพอมีการแจ้งแบบนี้แน่นอนตำรวจไม่รอช้าทำงานทันทีเร่งหาเบาะแสเมื่อวานนี้คุณปิงคุณผู้ชมพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.นี่เรียกประชุมเลยนะคะเรียกประชุมสืบนครบาลชุดสืบนครบาล6สน.บางรักเร่งติดตามสืบสวนหาตัวนางสาวเหยียนจนล่าสุดอย่างที่บอกพบเบาะแสที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบาะแสสำคัญนั่นก็คือกล้องวงจรปิดค่ะจากกล้องวงจรปิดนะคะถ้าเกิดเจาะลึกไปที่ไทม์ไลน์ของวันที่1กรกฎาคมช่วงเวลาเย็นๆ 17:26 น.ทางด้านของเหยียนมาขึ้นรถคันหนึ่งรถคันนี้คือ Honda City สีขาวนะคะส่วนคนที่ต้องสงสัยนั่นก็คือผู้ชายน่าจะเป็นชายชาวจีนนี่แหละมารับจากไทม์สแควร์อโศกโดยชุดสืบสวนนครบาลสืบ6แล้วก็สน.บางรักมีการตรวจสอบรถยนต์คันนี้พบว่าเป็นรถเช่านะคุณผู้ชมคนที่เช่าก็คือชายชาวจีนวัย32ปีคนนี้นี่แหละค่ะเป็นคนไปเช่ารถคันนี้เมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็นำรถคันนี้มาคืนในวันที่3กรกฎาคมนะคะนี่เป็นข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ได้แล้วปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยก็มีการติดต่อผู้ให้เช่ารถมาสอบสวนที่สน.บางรักเรียบร้อยแล้วยอมรับนะคะว่ารถยนต์ที่ให้เช่าเนี่ยสามารถติดตาม GPS ได้นะก็คือมี GPS ติดอยู่ดูหมดเลยว่าไปไหนมาบ้างไปในสวนไปที่บ่อปลาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็สอดคล้องกับ GPS ด้วยรวมไปถึงกล้องวงจรปิดด้วยเชื่อว่าชายชาวจีนคนนี้ที่เป็นคนเช่ารถน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและอย่างที่คุณปิงบอกเขาออกไปแล้วจากประเทศไทยไปฮ่องกงเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:46 นหลังจากที่ไปคืนรถยนต์คันนี้ที่เช่ามาในช่วงเที่ยงของวันที่3กรกฎาคมทีนี้อีกหนึ่งเบาะแสสำคัญที่เจอครับ
ระเป๋าเดินทางถูกเผาเป็นกระเป๋าของนางสาวเหยียนซึ่งถูกเผาในพื้นที่ฉะเชิงเทรานี่แหละค่ะอันนี้ดูไม่ค่อยออกแล้วนะว่าเป็นกระเป๋าอ่ะเนี่ยเผาจนแบบเป็นทุลีแล้วอ่ะไม่เหลือให้เห็นความเป็นกระเป๋าแล้วอ่ะเป็นจุดที่ตำรวจเขาไปเจอนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองโดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบกันอีกเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอ่ยตำรวจสน.บางรักเอ่ยได้มีการเข้าไปตรวจสอบจุดอื่นๆที่ต้องสงสัยด้วยรวมไปถึงที่นี่ค่ะบ้านหลังหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยกรุงเทพทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านพักนี้ด้วยนะลักษณะบ้านพักนี้คุณผู้ชมมันจะคล้ายๆหมู่บ้านนะคะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับรปภ.ที่รปภ.ให้ข้อมูลว่ายังไงกันบ้างมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ห้องพักรายวันส่วนใหญ่นะคนที่มาพักไม่ใช่คนไทยหรอกเป็นชาวต่างชาติแล้วเยอะด้วยมากหน้าหลายตาในแต่ละวันมีคนเข้าออกจนจำไม่ได้หรอกค่ะว่าใครเป็นใครแล้วย้อนไปตีหนึ่งวันก่อนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนนครบาลเองก็เข้ามาในบ้านที่ต้องสงสัยหลังนี้และหลังจากนั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ออกเวรไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาในช่วงเวลากี่โมงซึ่งรปภ.ก็บอกให้ข้อมูลเบื้องต้นนะกับนักข่าวบอกว่าก็คลับคล้ายคลับคาอยู่เหมือนกันว่าเคยเห็นรถเนี่ยค่ะรถสีขาวที่ใช้ในการก่อเหตุมาจอดอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะคะนี่ฮะคือก็ต้องตามหาเบาะแสให้ได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ถามว่าโฟกัสจุดไหนโฟกัสในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่คุณพลอยบอก GPS เนี่ยฝังอยู่ที่รถยนต์เพราะฉะนั้นเลยรู้เลยไงว่าขับวนเวียนเข้ามาพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ย12จุดนะ12จุดแล้วบางจุดเนี่ยใช้เวลานานเกือบ2ชั่วโมงค่ะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็สามารถจับนาทีที่รถเนี่ยขับเข้ามาวนเวียนอยู่ในพื้นที่แถววัดผานิตารามนะฮะตำบลบางกรูดอำเภอบ้านโพแล้วก็พื้นที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราใกล้กับวัดท่าอิฐทีนี้หลังจากพบจุดที่มีการนำกระเป๋ามาเผาทิ้งเนี่ยคือจากการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานนะพบว่ายังคงมีร่องรอยแล้วก็หลักฐานที่ระบุว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของผู้สูญหายของนางสาวเหยียนแล้วกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ล่ะน่าจะมีอีกใบไหมคงไม่ได้มีแค่กระเป๋าสะพายไหมปรากฏกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ความสูงประมาณเอวและมีสีชมพูเนี่ยยังไม่เจอแล้วที่ตำรวจเขาหวั่นคืออะไรในกระเป๋าใบใหญ่สีชมพูเนี่ยอาจจะมีร่างหรือเปล่าโอ้ยอาจจะมีชิ้นส่วนใส่อยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าอาจจะเอาไปทิ้งไว้ในจุดใดจุดหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้ตำรวจด้วยกู้ภัยด้วยก็จะระดมกำลังกันค้นหากันต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่ประสานกันเลยไม่ว่าจะเป็นทางรองผบ.ชน.พลตำรวจตรีนพศิลป์คุณสวัสดิ์บิ๊กจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การสืบนครบาลรวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองฮะ26เราได้ทำการขอทำการตรวจสอบนะครับจากผู้ให้เช่าพักและก็นำกองพิสูจน์หลักฐานไปทำการตรวจสอบก็พบคราบเลือดนะครับที่ผ้าปูที่นอนนะครับที่หมอนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับณวันนี้นะครับเรามาพบจุดดังกล่าวนี่นะครับก็คือช่วงประมาณ05.40 นะครับมีการเผานะครับจากกล้องจุดประมองเห็นว่ามีการเผาสิ่งใดเกิดขึ้นจากกล้องจนปิดจากจุดจีพีเอสของรถที่มันหยุดประมาณตรงนี้ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็พบว่ามีการเผาชิ้นส่วนนะครับซึ่งเป็นเศษกระเป๋าเครื่องสำอางเพราะน่าเชื่อว่าเป็นของตัวที่ผู้สูญหายนะครับและวันนี้ก็เลยระดมกำลังทั้งหมดในส่วนของฝ่ายสืบสวนทั้งนครบาลนะครับแล้วก็ทั้งตำรวจเชียงแสนนะครับในการตรวจสอบระดมสืบสวนจุดดังกล่าวเพื่อหานะครับตัวผู้หญิงคนดังกล่าวที่หายเนี่ยฮะตอนนี้ยังคงสูญหายนะยังคงหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอเองยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและนับตั้งแต่เพื่อนติดต่อไม่ได้ก็คือ2กรกฎาคมต้องค่ะมาวันนี้13กรกฎาคม11วันแล้วนะใช่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ก็กลายเป็นอีก1คดีใหญ่